และนี่ครับประโยคที่เป็นเหมือนบทสรุปก็คือ we are experiencing a fundamental shift in the global economy พื้นฐานของเศรษฐกิจโลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมแล้วครับ IMF คาดการณ์ว่าตัวเลข GDP หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจของโลกจะลดนะฮะลดลงถึง4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้จนถึงปี2026 ผลประกับการของบริษัทต่างๆอย่างที่เขาพูดกันนะครับว่าออกจาก Wall Street มาสู่ Main Street จากโลกของการลงทุนมาสู่โลกของคนทั่วไป <laughs> เขาก็เลยบอกอย่างนี้ครับว่า even นะฮะ when growth is positive it feel like a recession แม้ว่าการเติบโตจะอยู่ในเชิงบวกคนจะรู้สึกว่าเศรษฐกิจถดถอยแล้วครับ Executive Espresso The Standard Economic Forum 2022 Age of Tomorrow เศรษฐกิจไทยบนปากเหวเวทีเสวนาเพื่อร่วมกันหาทางออกกำหนดทิศทางใหม่ให้กับประเทศไทยวันที่25-27พฤศจิกายน2022ณซ DC h a l l อพบกับผู้นำระดับประเทศหลากหลายวงการกว่า40คนร่วม15เวที เปิดโอกาสทั้งคนรุ่นใหญ่และคนรุ่นใหม่ที่ครอบคลุมทุกประเด็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการเมืองภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยี Opening Re m a มาโดยบรรทูล่ำซำ Exclusive Dinner อนันต์ปัญญาราชุนพบกับสุรเกียรติเสถียรไทยเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนาพุทธกเกษียณเตชาพีระเศรษฐาทวีสินสมเกียรติตั้งกิจวานิชสมพ่ออาหุไน ขติยาอินทรวิชัยคมสันลีและแอนนาเสืองามเอี่ยมพร้อมด้วยผู้ดำเนินรายการเสวนาสุดที่ชัยยุนสรกรอดุญญานนท์วิทศิทิเวคินศิรัทยาอิสระพักดีชัยนนหารคีรีรัตน์และผมนักกรินวรกิจภัยบูรณ์บัตรมี2แบบครับแบบแรกออนกราวเข้าชมงาน3วันเต็มราคา20,000บาท รับชมสดในสถานที่จริงตลอด3วัน exclusive Q&A ทุกเซสชั่นรับสรุปเนื้อหาในรูปแบบ Visual Drawing Real Time ที่งานรับชมย้อนหลังได้ถึง3เดือนเต็ม Networking Coffee Lounge ภายในงานและพิเศษสุดสำหรับผู้ที่ซื้อบัตร On Ground เท่านั้น Exclusive Dinner แบบที่2 Live Stream มีตั้งแต่บัตรเข้าชมง,งาน3วันราคา3,900บาท1วันราคา1,500บาทนักเรียนนักศึกษา เข้าชมงาน3วันราคาเพียง900บาทรับชมสดทางออนไลน์ตลอด3วันเต็มสรบบุปบทเรียนทุกเซสชั่นรับชมย้อนหลัง3เดือนเต็ม The Standard Member รับส่วนลดประเภทไลฟ์สตรีม m 1บบัตร e a r l y i r r d ราคาพิเศษ2,500บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยติเกตเมเจอร์เราช้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้วครับนี่คือช่วงเวลาสำคัญโอกาสสำคัญวินาทีสำคัญมาร่วมการหาทางออกกำหนดทิศทางใหม่และพาประเทศไทย ข้ามผุกเหวนี้ไปด้วยกันนะครับ The Standard Economic Forum 2022 Age of Tomorrow เศรษฐกิจไทยบนปากเหว Time may soon be running out เวลากำลังจะหมดแล้วนะครับผมได้คุยกับนักเศรษฐศาสตร์หรือนักวิเคราะห์หลายท่านหลายท่านบอกว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจสุดถอยทั่วโลกเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นไม่มากนักในประเทศไทย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคุณเศรษฐพุทธสุดที่ว่านรพุทธก็ออกมาพูดเหมือนกันว่ากระทบอาจจะยังไม่มากนักด้วยหลายหลักปัจจัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สาธารณะของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ไม่ได้ไปกู้หนี้ยืมสินจากต่างประเทศนะครับก็อาจจะไม่เหมือนประเทศตลาดเกิดใหม่หลายนะประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยฟื้นตัวเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่กลับมาแล้วเงินเฟ้อน่าจะจัดการได้ค่อนข้างดีขึ้นในช่วงปลายปี กำลังซื้อในแง่ของการท่องเที่ยวทั้งจากทั่วโลกนั้นประเทศไทยน่าจะค่อยๆเริ่มกลับมาอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์มาผมก็เลยอยากจะพาไปดูบทวิเคราะห์จากท่านหนึ่งซึ่ผมคิดว่าน่าสนใจคือดรกอบศักดิ์พุตตะกูลนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีสปอตไลท์ท่านใช้าคาว่าสปอตไลท์ในการมองวิกฤตตรงนี้ประมาณ3สปอตไลท์นนเพราะว่ามันคือเฟสใหม่ของเศรษฐกิจละ3อย่างครับที่น่าสนใจนะฮะสเรื่อง1คือเงินเฟอ้อสอครับคือการตัดสินใจของเฟด และ3ครับคือธนาคารกลางต่างๆและการปรับตัวของตลาดต่างๆที่มันเรียกว่าโอ้หละเนระนาดกันพอสมควรนะครับเขาบอกว่าจุดที่ทุกคนเริ่มสนใจเริ่มเคลื่อนออกไปเรื่อยๆแล้วนะฮะเพิ่มอีก3เรื่องได้กัน 1. เศรษฐกิจจริง2 p o l i c y mistake 3. IMF ไปดูทีละปัจจัยนะครับเขาบอกว่าผลกระทบจากการสู้กับสึกเงินเฟ้อเนี่ยได้เริ่มกระจายออกไปจากวงเล็กๆระหว่างเฟดกับนักลงทุนทั่วโลกแล้วไปส่งผลกระทบต่อใครครับพวกเรานี่แหละครับ การทำมาหากินของทุกคนเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตการบริโภคการส่งออกครับผลประกอบการของบริษัทต,ต่างๆอย่างที่เขาพูดกันนะครับว่าออกจาก Wall Street มาสู่ Main Street จากโลกของการลงทุนมาสู่โลกของคนทั่วไปเดี๋ยวเราต้องดูว่าสิ้นปีนี้ผลประกอบการของธุรกิจไทยในตลาดหลักทรัพย์แล้วกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนะไม่แน่ใจว่ามันจะโดนกดดันมากน้อยแค่ไหน ล่าสุดกับตัวเลข PMI หรือ Purchasing Manager Index ซึ่งเป็นตัวเลขที่เขาไว้ใช้วัดอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยของประเทศต่างๆซังสหรัฐยุโรปอังกฤษญี่ปุ่นของจีนเนี่ยได้ลดลงเมื่อเทียบกับ1ปีที่ผ่านมาอาจเรียกได้ว่าเป็นหนังคคลนมวนครับทำให้หลายคนเ,นเริ่มตั้งคำถามว่าเฟดความเสียหายกับเศรษฐกิจจากการสู้ศึกครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสหรัฐที่คิดว่าจะโต4%ในปีนี้ซึ่งตอนนี้อาจจะเหลือ0.2%อัตราการว่างงานจากเดิม3.5% คาดว่าจะไปอยู่ที่4.4รวมถึงราคาสินทรัพย์ที่ตกลงอย่างน่าใจหายจะเริ่มเสียหายเกินไปแล้วใช่หรือไม่และมันคุ้มไหมกับการที่เฟดนั้นสร้างความเสียหายแบบนี้ให้เกิดขึ้นเพียงเพราะต้องการจะสงบงินเฟ้อและเฟดก็ตอบแล้วว่าไปต่อครับเลิกไม่ได้จนกว่างานจะสําเร็จหากทุกอย่างจะเดินต่อไปเช่นนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะเริ่มกระจายไปสู่วงกว้าง โดยเฉพาะคนท,ทั่วไปที่จะได้รับสิ่งที่กระทบกับเราโดยเฉพาะเรื่องของ recession ก็อันนี้ก็ตรงกับที่คุณจอจีว่าไม่รู้จะถดถอยในเชิงเทคนิคไม่ว่าตัวเลขจะเป็นยังไงแต่รายได้เราลดครับแล้วก็ราคาสินค้ามันเพิ่มเพราะฉะนั้นคนทั่วไปได้รับผลกระทบแน่นอนและประเทศไทยก็เริ่มได้รับผลแล้วครับแม้ว่าค่าเงินบาทเราจะอ่อนลงนะครับจาก32บาทมาอยู่ที่ประมาณ37ถึง38บาทต่อดอลลาร์เนี่ยนะครับในปัจจุบันมูลค่าการส่งออกของเราที่ปรับมาแล้วนะฮะ ได้ลดลงเป็นเดือนที่3เรียบร้อยท,ทั้งทั้งที่ค่าเงินบาทอ่อนลงน่าจะช่วยให้การส่งออกดีขึ้นบ้างก็คือประเทศอื่นมันเกิดผลกระทบอ่ะคือเราน่าจะได้ผลบวกไม่ใช่หรือตามทฤษฎีถูกไหมฮะค่าเงินบาทอ่อนเราความสามารถในการแข่งขันก็น่าจะดีแต่กลายเป็นว่าเมื่อเศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยเขาเขาแย่ลงอะ่ะเขาก็อาจจะไม่สั่งของจากเราก็ได้ก็ทําให้ตัวเลขการส่งออกเนี่ยก็ลดลงเป็นเดือนที่3ติดต่อกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องที่2คือ policy mistake ครับนั่นก็คือการเลือกนโยบายที่ผิดการเดินผิดทาง ทำให้ปัญหานั้นลุกลามกว่าเดิมครับซึ่งอันนี้แรกๆเนี่ยคนก็จะใช้คํานี้กับเฟดนะว่าเฟดนะเดินผิดทางหรือเปล่าแต่ล่าสุดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆรัฐบาลเขาก็เลยยิ่งเฉยไม่ได้ก็พยายามออกมาตรการต่างๆออกมาแก้เกมก็เ,เริ่มเห็นแล้วว่าแต่ละประเทศก็มีผลกระทบที่เกิดขึ้นอังกฤษญี่ปุน่นตุรกีแบบนี้เป็นต้นนะครับผมอยากเจาะที่ตุรกีเล็กน้อยเพราะว่าเคสค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมนิดหนึ่งนะท่านประธานาธิบดีเอโดกันนะฮะออกมาบอกว่าถ้าเขายังมีอำนาจอยู่ดอกเบี้ยของตุรกีจะลดลงอย่างต่่ออเนื ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นล่าสุดครับค่าเงินตุรกีอ่อนค่าจากเมื่อปีที่แล้ว8-9รลีลาดอลลาร์ล่าสุดมันอยู่ที่18.5รายลาเงินเฟอ้อเพิ่มจาก17-18มาอยู่ที่8.3.5ไม่ได้ฟังผิดครับจาก17-18ซึ่งก็โอ้สูงมากนะประเทศไทยอยู่ระดับเนี่ย8.6-8ก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะฮะมาอยู่ที่8.3.5ครับโคลัมเบียครับท่านประธานาธิบดีครับอดไม่ได้ออกมาพูดว่า กำลังคิดถึงมาตรการภาษีสำหรับเงินไหลออกหรือว่า tax on capital outflow เพื่อไม่ไหวแนละ้วลดการไหลออกของเงินคิดภาษีซะเลยเพื่อจะช่วยพยุงค่างเงินเปโซที่อ่อนลงจาก3,800เปโซต่อดอลลาร์มาอยู่ที่4,500เปโซดอลลาร์ในปีนี้นะครับสุดท้ายครับคำพูดดังกล่าวครับได้นำไปสู่การอ่อนลงเพิ่มเติมนะครับของค่างเงินเปโซและการเทขายพันธบัตรสกุลเงินเปโซของโคลอมเบียด้วยครับชัดเจนเลยนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเริ่มไม่ไหวนะ กับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ผมเคยจัดไปตอนหนึง่งเรื่องของเมียนม,มาเมียนม,มานี่ถ้าเกิดใครมีอยู่ในประเทศมีหนี้ต่างประเทศอยู่นี่ไม่ต้องจ่ายเลยอะไรแบบนั้นเป็นต้นเพราะว่าป้องกันการไหลออกของเงินนะครับนี่คือบทสรุปนะครับในข้อ2ของ policy mistake ว่าการตัดสินใจของผู้นํามีความสําคัญอย่างยิ่งนะฮะตัดสินใจผิดเดินทางผิดพังได้เลยนะน่าสนใจมากนะครับข้อที่3ครับ IMF ครับดกรกอบศักบอกว่าตอนนี้คนเริ่มเคลื่อนแล้วครับ สปอตไลท์ตอนแรกเนี่ยเราดูว่าคุณเจรงโรมพาเวลพูดอะไรเนะาะธนาคารกลางของสหรัฐพูดอะไรติดตามน,นตลาดกระพันผวนตอนนี้เริ่มเคลื่อนมาสู่ IMF นั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมจัดตอนนี้ด้วยนะฮะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเวลาเกิดวิกฤต IMF เนี่ยคือใครครับบทบาทเอาลองคิดภาพนะมีหลายหน่วยงานเลย IMF คือใครครับจตตรตกอบจักเปรียบเทว,ว่าคือห้องฉุกเฉินครับ มันคือ emergency room ที่เป็นด่านแรกในการดูแลผู้ป่วยนะครับซึ่งล่าสุดข้อมูลชี้ว่าเงินช่วยเหลือของ IMF กับสมาชิกได้ไต่ไปสู่ระดับ record high คือสูงที่สุดเรียบร้อยแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าประหลาดใจนะเพราะว่าดอลลราแข็งดอกเบี้ยเพิ่มเงินไหลออกจากประเทศกาลังพัฒนาซึ่งตอนนี้นะครับประเทศกําลังพัฒนาหลายแห่งเริ่มไม่สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ของพันธบัตรของรัฐบาลของตัวเองซึ่งนี้มันถือเป็นเงินสําคัญใช่ไหมเอามาบริหารจัดการประเทศกูนี่ยืมสินของคนในประเทศหรือว่านักลงทุนต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะว่า นักลงทุนเริ่มไหลไปสู่สิ่งที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าก็คือพันธบ,ร,ร,ธบร,รัฐบาลสหรัฐก็โอ้โหไม่มีเงินแล้วตอนนี้ครับขาดสภาพคล่องก็คือต้องมาหันมาพึ่งผ่า IMF นั่นเองฮนะสีลังกาปากีสถานกานาะแซมเบียบังกลาเทศอาร์เจนตินาและยังมีประเทศอื่นๆที่มีปัญหาครับสบปปอลาวเมียนมารอียิปชิลีอันนี้มีปัญหาเลยนะฮะมากไปกว่านั้นมากไปกว่านั้นครับส่งออกครับต่อไปครับเริ่มลดลงฮะร,ราคาพลังงานราคาอาหารก็ยังแพงอยู่ นำไปสู่การขาดดุลการค้าแล้วครับตอนนี้ขาดดุลการค้ามากขึ้นและสุดท้ายนำไปสู่การลดลงของเงินทุนสำรองของประเทศต่างๆจากการที่ต้องเข้าไปแทรกแซงคือเขาไปสู้เรื่องข้างเงินและจากการต้องใช้เงินซื้อสินค้าต่างๆเพิ่มเติมจากการตีราคาคือสุดท้ายก็ต้องนำเข้าพลังงานต้องนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่บ้างเพราะฉะนั้นมูลค่าเมื่อตีกับเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยมันเสียเปรียบแบบนี้เป็นต้นทําให้เงินทุนสำรองหรือว่าดุลการค้าเนี่ยมันแย่ลง ซึ่งอันนี้ประเทศไทยก็พูดกันเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับจากข้อมูลล่าสุดพบว่าเงินสำรองของแบงค์ชาติต่างๆรวมกันทั้งโลกได้ลดวูบลง1ล้านล้านดอลลาร์ในครึ่งแรกของปีนี้จาก13ล้านล้านดอลลาร์เหลือ12ล้านล้านดอลลาร์ยังไม่นับแต่มาล่าสุดครับทุกท่านที่น่าจะลดลงอีกพอสมควรทําให้หลายคนมาเริ่มจับตาเรื่องนี้เพราะเงินสำรองเงินสำรองมันคืออะไรชื่อมันก็บอกแล้วมันรีเซิร์ฟนะมันคือเงินที่จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาในยามขับขันช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนซึ่ง ยิ่งมีข่าวนะครับว่าตอนนี้ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเอาเงินสำรองนไปทิ้งน้ําก็คือเอาเงินที่มีอยู่ไปใช้เนี่ยไม่มีผลคนก็ยิ่งเห็นถึงความคับขันของแนวรบในด้านนี้มากขึ้นอย่างล่าสุดนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยตัวเลขนะครับว่าทุนสำรองของเราจากต้นปีครับอยู่ที่2.7แสนล้านดอลลาร์ตอนนี้เหลือ2.4แสนล้านดอลลาร์หายไปประมาณ30,000ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ออกมาซึ่งก็ต้องดูต่อไปนะว่า ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรต่อไปนะครับทั้งหมดนี้ดกรกอบจักมองว่าเป็นอีกจุดเปลี่ยนที่สําคัญตอนนี้วิกฤตกําลังย้ายบ้านครับกำลังย้ายสถานที่จากเฟดจากแบงค์ชาติออกมาสู่โลกของเศรษฐกิจจริงออกมาสู่โลกของรัฐบาลออกมาสู่ของกระทรวงการคลงังและออกมาสู่เรื่องของ i m f ครับวันนี้อยากจะคุยกันเรื่องวิกฤตกันอีกครั้งหนึ่งครับอนาคตอันมืดมน กำลังจะเข้ามานะครับเศรษฐกิจถดถอยมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากในปีข้างหน้าครับหลายคนบอกโอ้โหมาพูดกับเรื่องข่าวร้ายอีกแล้วต้องมาเตือนกันครับเพราะว่าล่าสุดนะฮะทางคุณคริสเลนาจอเชวาครับซึ่งเป็น MD ของ IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวสุนทรพจน์วันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนั้นผมอยู่สหรัฐอเมริกาพอดีมีโอกาสได้อ่านแล้วก็ตกใจฮะต้องส่งเว็บไซต์อันนั้นนะลิงก์อันนั้นอนะ หาทีมงานเลยเพราะว่าข่าวร้ายเต็มไปหมดเลยครับปกติต้องบอกกับว่า IMF เนีในค่อนข้างระมัดระวังครับจะไม่ค่อยออกมาพูดอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่อันนี้พูดข่าวร้ายค่อนข้างเยอะพูดถึงเหตุการณ์หลายๆอย่างที่น่าจะเกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่ามีในยะสําคัญนะครับอันหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าก่อนที่จะไปถึงพูดถึงรายละเอียดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะรู้ไว้ในตอนนี้ก็คือโลกกําลังเข้าสู่เฟสใหม่ของเศรษฐกิจนะฮะก็คือเฟสที่มันกําลังจะเข้าสู่เศรษฐกิจที่มีความท้าทายในอีกมิติหนึ่ ผมจดไว้เลยว่าคุณจอชิว่าเนี่ยใช้คำว่ากำลังจะเคลื่อนที่จากคำว่า relative predictability คือพอคาดเดาได้ predictability ก็คือพอจะเห็นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเปลี่ยนแบบ fundamental shift คำนี้สำคัญนะก็ค,คือการเปลี่ยนแบบเรียกได้ว่าเชิงพื้นฐานเลยคือเปลี่ยนครั้งใหญ่จริงๆเนี่ยนะครับไปสู่คำหนึ่งครับเขาบอกว่ามันคือ economic fragility ก็คือการที่เศรษฐกิจมีความเปราะบางอย่างยิ่งเขาพูดถึง แฟกเตอร์สำคัญสำคัญ3อย่างครับหนึคือเรื่องของ global recession เศรษฐกิจถดถอยมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก 2. ก็พูดถึง geopolitics สงครามยูเครนเซียหรือว่าช่องแคบไต้หวันที่มีความเครียดเกิดขึ้นเนี่ยเป็นแรงที่มันส่งผลกระทบค่อนข้างมากและอันที่3พูดถึงเรื่องของ climate change โลกรอ้อนโลกรวนคือไอ้สปัจจัยหลักๆอันนี้นะครับเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานจริงๆ เพราะฉะนั้นตอนนี้โลกกําลังเข้าสู่เฟสใหม่ของเศรษฐกิจครับซึ่งมีความน่ากังวลในหลายวิติแต่แน่นอนในวิกฤตก็มีโอกาสถ้าเราปรับตัวได้หรือถ้าเรามองเห็นมันวันนี้เดี๋ยวจะลองไล่เลียงให้ฟังว่าเอ็มดของ IMF เนี่ยพูดอะไรบ้างและอะไรที่เป็นสัญญาณที่ทุกท่านน่าจะนําไปปรับใช้ได้กับตัวเองนะครับในสุนทรพจน์นะครับเขาพูดตั้งแต่ตอนเปิดเลยเขาบอกว่าขณะนี้ฉันได้ยืนอยู่ที่ภาพวาดของเทพีอาธีนา ซึ่งก็ถือว่าเป็นเทพเจ้ากรีกผู้เป็นตัวแทนของปัญญาหรือคําว่า wisdom นะครับและเธอก็บอกว่าบังเอิญสุดละเกินนะครับว่ามันน่าจะเป็น reference หรือว่าเป็นจุดอ้างอิงที่ดีในสิ่งที่คุณจอชัวว่าเนี่ยกำลังจะพูดต่อไปเมื่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเปรียบเสมือนกับเรือที่แล่นอยู่ท่ามกลางน้ําที่เชี่ยวหลักเราต้องการปัญญาความรู้จากทุกอนทุกแห่งครับคือต้องรวบรวมสติปัญญาจากทุกมิติเท่าที่เราจะสรรหาได้ครับ เพื่อที่จะทําให้เรือลํานี้มั่นคงและสามารถแล่นต่อไปได้ในทางข้างหน้าดูการเปิดสุนทรพจน์ครับเปรียบเทียบไปเห็นแล้วว่าเรือตอนนี้เจออสภาวะที่มีความกดดันมีความเครียดมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายจะทำยังไงที่เราจะ steady the ship and navigate through what is ahead ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ เขาบอกว่าภายในเวลาเพียงแค่3ปีเห็นไหมเขาเอาพินพอยต์คือช่วงประมาณ2019 2020, 2020 2021 2022เนี่ยนะฮะก็คือช่วงที่เกิดโควิดเป็นต้นมาเนี่ยโลกของเราได้ผ่านกับเหตุการณ์ที่สร้างความสันเทือนครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าจะเป็นแพนดิกก่อนนะก็คือโควิด19อันที่2คือตอนนี้ที่เราเจออยู่คือสงครามใช่ไหมครับแล้วก็ปัญหาโลกรวนที่เกิดขึ้นทั่วโลกแรงกระแทกเหล่านี้ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตผู้คนมหาศาลโดยเฉพาะเรื่องของราคาอาหารครับ อนนี้เป็นวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในหลายๆพื้นที่พลังงานครับราคาพลังงานก็เป็นวิกฤตพลังงานอีกเช่นเดียวกันและก่อให้เกิดเรื่องของวิกฤตค่าครองชีพซึ่งการจะแก้ปัญหาที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นกลับยากขึ้นไปอีกในวันที่โลกตอนนี้ได้แตกออกเป็นสีเสียงก็คือในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มมีการเลือกข้างกันมากขึ้นและนี่ครับประโยคที่เป็นเหมือนบทสรุปก็คือ we are experiencing a fundamental shift in the global economy พื้นฐานของเศรษฐกิจโลกกาลังเกิดการเปลี่ยนแปลงจากโลกที่สามารถคาดการได้นะค,คาดการได้นะครับก็คือ relative predictability นะครับดยการเปรียบเทียบด้วยเรื่องของกรอบการทํางานร่วมมือกันทางเศรษฐกิจนะระหว่างประเทศยุคข,ของดอกเบีย้ยต่ำยุคของอัตราเงินเฟอ้อต่ำก็คือเรื่องของ inflation targeting อยู่ประมาณ2%นะฮะสู่โลกเฟดใหม่บางคนบอกนักเศรษฐศาสตร์ใครเพิ่งจบมาในรอบส0ปีไม่เคยเห็นนะ ไม่เคยเห็นเงินเฟอ้อแบบนี้นะสู่โลกที่มีความเปราะบางไม่แน่นอนอย่างยิ่งคือ Economic Fragility เต็มไปด้วยความผันผวนท,ทางเศรษฐกิจการผเผชิญหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์อีกทั้งยังมีภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะมากกว่าเดิมและรุนแรงกว่าที่เคยจนเรียกได้ว่าเราอยู่ในโลกที่ประเทศใดๆอาจถูกละทิ้งได้อย่างง่ายดายและบ่อยมากขึ้นโอ้โหประเทศไหนล่ะครับอันนี้ต้องคิดกันต่อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเจอความเสี่ยงแบบนี้แล้วปรับตัวไม่ทัน หรือมีต้นทุนไม่มากพออาจจะถูกละทิ้งได้อย่างง่ายดายและบ่อยมากขึ้นคุณจอร์เจว่าครับได้ออกมากล่าวเลยนะครับว่านี่ต่างหากคือนิวโนมอลของจริงที่สุดแสนจะอันตรายครับเธอยังได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่านี่จึงเป็นช่วงเวลาที่เราต้องสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกโดยการจัดการกับความท้าทายต่างๆท,ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ IMF อครับอยากให้ตัวแทนของธนาคารกลางและกระทรวงการคลังจากทั่วโลกมาเตรียมพร้อมเพื่อที่จะ act now And a c t together คือลงมือทำเลยครับทันทีและลงมือทำด้วยกันครับนี่ฮะคือการเปิดให้ทุกท่านได้เห็นนะว่าแรงสั่นสะเทือนจากคนที่น่าจะเห็นอะไรมากกว่าเรานะ IMF ก็คงเห็นตัวเลขหรือว่าได้พูดคุยกับทางธนาคารกลางหลายๆที่ทั่วโลกได้คุยกับกระทรวงการคลังหลายๆที่ทั่วโลกได้เห็นตัวเลขหลายๆอย่างแล้วออกมาเตือนกับพวกเรานะครับผมอยากเจาะเพิ่มนะครับใน3ประเด็นที่น่าสนใจที่คุณจอจิว่าเขา ได้พูดถึงนะฮะสประเด็นสําคัญมีดังนี้ครับ 1. A darkening outlook อนาคตที่มืดมนครับหน้าหนาวมาแน่ฮะ 2. stabilize ครับคือการสร้างเสถียรภาพและ 3. ครับ revitalize and transform คือการฟื้นฟูและการเปลี่ยนแปลงไปทีละประเด็นอันแรกอนาคตที่มืดมนครับเมื่อตุลาคมปี2021ครับ IMF ได้คาดการณ์ว่าโลกจะมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งโดยคาดการณ์นะครับว่าเป้าหมายของการเติบโตในปีส0 2 1ทั้งปีก็คือปีที่แล้วเนี่ยนะฮะอยู่ที่6.1%เพราะอะไรเพราะทุกคนรู้สึกว่าข่าวดีมาแล้วนะเพราะว่าวัคซีนนะสามารถที่จะได้รับการแพร่กระจายไปสู่คนทั้งโลกแล้วก็เรื่องของปัญหาเรื่อง supply chain shock supply chain shortage เนี่ยมันมันทุนเลาลงนะครับทำให้ภาคการผลิตเนี่ยฟื้นตัวคนเริ่มเดินทางท่องเที่ยวได้คนก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นแต่ปรากฏอย่างที่เราทราบครับเกิด multiple shock คือเหตุการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤตมากมายโดยเฉพาะสงครามยูเครนรัเสเซียภาพของเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะเรื่องของเงินเฟอ้อจำได้ไหมครับคุณเจโรมพาเวลพูดคำนี้ออกมาผมจดไว้เลยตอนนี้เขาพูดออกมาเพราะฟังแล้วศึกสบายใจขึ้น Transitory ครับเขาบอกว่าเงินเฟ้อนั้น,น,นคือเรื่องของเรื่องชั่วคราวครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับเขาเออกมายอมรับแล้วว่าเขาคาดการผิดนะครับตอนนี้จาก Far from being transitory แล้วกลายเป็น inflation has become more persistent คืออยู่อีกนานครับคงอยู่กับเราไปอีกสักพักหนึ่งนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากวิกฤตหลายวิกฤตที่ทำให้เขาต้องเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์นอกจากนั้นครับเรื่องของการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารพลังงานภาะวะการเงินที่ตึงตัวและข้อจำกัดทางด้านอุปทานหรือซัพพลายเชนทำให้กลุ่มประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเกิดการฉลอตัว ในเขตยูโรนะครับได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเรื่องของพลังงานครับจากการลดปริมาณกา๊าซจากรักเสเซียจีนครับมาตรการซีโร่โควิดครับก็ทําให้พวกเขานั้นเกิดผลกระทบปัญหาการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ใครๆก็กลัวว่าจะเกิดฟองสบู่ในสหรัฐเองครับโมเมนตัม um ทางเศรษฐกิจก็กําลังเกิดการชะลอตัวเพราะว่าเฟดไม่ไหวฮะต้องกดเงินเฟ้อให้ได้ต้องทําให้เงินเฟ้อน,นั้นลงให้ได้โดยยอมแลกกับความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้น นั่นทาให้รายได้กําลังซื้อของอผู้บริโภคมีโอกาสที่จะลดลงการจ้างงานมีโอกาสที่จะลดลงที่สําคัญที่สุดก็คืออัตราดอกเบีย้ยที่ตอนนี้ธนาคารกลางแทบจะทุกแห่งแล้วกันเอางี้ละกันนะฮะเป็นในทางทิศทางเดียวกันสัญญาณมาทุกคนทําเหมือนกันคือทําให้เรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนั้นเพิ่มสู่ขึ้นนะฮะก็กําลังจุดกําลังการลงทุนภายในประเทศนั่นเองปัจจัยทั้งหมดนี้นะฮะที่กล่าวไปจะส่งผลกระทบต่อประเทศเกิดใหม่ครับ หรืออิม g มจชิงมาเกและประเทศที่กำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยเนื่องจากความต้องการของโลกที่ลดลงก็คือมันเกิด globalization ทำให้ประเทศเหล่านี้ส่งออกได้น้อยลงครับและเกิดความตึงเครียดในหลายประเทศจากราคาอาหารและพลังงานที่สูง i อเได้กล่าวแบบนี้ครับว่าเขาได้ปรับลดประมาณการเรียบร้อยนะฮะไอการเติบโตของ GDP ที่เขาจะออกมาคาดการณ์ทุกครั้งเนี่ยปรับไปแล้วสาครั้งนะคือพอมันเกิดวิกฤตเนี่ยเขาต้องปรับใหม่เพราะว่ามันไม่ใช่แล้วเจอตัวเลขของจริงเข้าไป เหลือเพียง3.2%ในปี2022และ2.9%ในปี2023แต่ทุกท่านครับล่าสุดของล่าสุด9 1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับปรับอีกแล้วครับได้ปรับอีกครั้งหนึ่งครับจาก2.9%ปัจจุบันปรับอีก2.7%หลายคนบอกออคุณเขนพูดอะไรเนี่ยตัวเลขลดไป0.2%มันมีนัยยะหรอครับมีครับมันมีครับเพราะเขาบอกว่ายังมีโอกาสอีก25% ที่การเติบโตจะลดลงต่ำกว่าระดับ2%ครับทุกท่านถามว่ามีนัยยะอย่างไงฮะต้องดูถามหลายทางปรติสรสนิดนึงครับตัวเลข2.7%เนี่ยนะฮะเป็นตัวเลขการคาดการณ์การเติบโตที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี2009ถามว่าเกิดอะไรในช่วงนั้นฮะใช่ครับก็คือเรื่องของวิกฤตสัพพามอสังหาริมทรัพย์หรือว่าวิกฤตที่กลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์ครซิสเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและในยุโรปนะครับ ก็คือในรอบ10กว่าปีนะครับทุกท่านที่มีการปรับการคาดการณ์ที่ต่ําที่สุดในรอบ10กว่าปีซึ่งอันนี้น่าสนใจครับว่าปรับลดถึง3ครั้งแสดงว่าเขาเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างน่นหมายความว่าพายุอนาคตที่มีโอกาสจะมืดมนมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวิ icked, กฤตกําลังรอเราตั้งเขาอยู่ข้างหน้าลองไปดูครับว่าแต่ละประเทศเนี่ย IMF เอฟมีการคาดการณ์ตัวเลขอย่างไรนะฮะ ในฝั่งของประเทศที่เขาเรียกว่า advanced economies ก็คือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเขาคาดการณ์ว่าทั้งหมดนะโดยรวมๆนะการเติบโตเฉลี่ยของปี2023หรือปีหน้าจะอยู่ที่1.1%ในขณะที่ประเทศตลาดเกิดใหม่ครับและประเทศที่กำลังพัฒนาจะอยู่ที่ประมาณ3.7% IMF ยังได้ตั้งทงว่าความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะเพิ่มสูงขึ้น global recession และได้ประมาณการว่า1ใน3ย้ำอีกครั้ง1ใน3ของเศรษฐกิจโลกจะประสบกับการหดตัวอย่างน้อย2ตรไตรมาสติดต่อกันในปี2022นี้หรือในปีหน้าเพราะฉะนั้นอันนี้ในเชิงเทคนิคมันบอกแล้วว่า Recession เขาก็เลยบอกอย่างนี้ครับว่า even even ฮะ when growth is positive it feels like a recession ผมว่าประโยชน์นี้ต้องคด,ดีดีเพราะเมื่อกี้ผมพูดถึงคำว,ว่าตัวเลขในเชิงเทคนิค เศรษฐกิจถดถอยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า GDP ไตรามาสสองไตรามาสติดต่อกันติดลบนะฮะก็บอกว่าเศรษฐกิจถดถอยแต่ว่าคนเดินดินคนกินข้าวแกงอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรถูกไหมก็เป็นเรื่องของตัวเลขตลาดการเงินเป็นของเรื่อง Wall Street เป็นเรื่องของธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องออกหุ้นกู้อะไรแต่ IMF บอกนี้ครับ even growth is positive แม้ว่าตัวเลขอาจจะดูดีนะไม่ถึงกับ r e c e s s i o n it feel like a recession ครับเพราะอะไร because of s h r i n k ing real incomes and rising prices แม้ว่าการเติบโตจะอยู่ในเชิงบวกคนจะรู้สึกว่าเศรษฐกิจถดถอยแล้วครับเพราะสองอย่างครับ real i n c o m e ครับรายได้ที่แท้จริงของเราลดลงและราคาของสินค้าหรือบริการจะสูงขึ้นครับนี่ฮะผมไม่แน่ใจทุกท่านคิดเหมือนผมไหมว่าในประเทศไทยก็รู้สึกแบบนั้นนะเพราะว่าราคาพลังงานมันสูงค่าไฟมันสูงเรื่องของ ค่าปูราไปกู้นะฮะต่างๆนานาเนี่ยมันขึ้นตามดอกเบี้ยของธนาคารกลางของประเทศไทยเพราะฉะนั้นความรู้สึกของพวกเราเนี่ยมันรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแม้ว่าการท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมานี่นะนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้ IMF ออกมาเตือนเลยว่าแม้ว่าตัวเลขอาจจะสวยแต่คนจะรู้สึกว่าเศรษฐกิจถดถอยโดยภาพรวมแล้วครับ IMF คาดการณ์ว่าตัวเลข GDP หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจของโลก จะลดนะฮะลดลงถึง4 trillion ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้จนถึงปี2026ถามว่าตัวเลขนี้มันเทียบเท่ากับมูลค่าของประเทศอะไรเอางี้ดีกว่าจะได้เห็นความ Impact ของมันเทียบเท่ากับประเทศเยอรมนีครับเหมือนกับเศรษฐกิจโลกในอีก3-4ถึงปีข้างหน้านี้จะหายไปเท่ากับประเทศเยอรมนีทั้งประเทศฮะ หายไปเลยครับประเทศเยอรมนีถือว่าเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจโลกนะครับของยุโรปและของโลกถามว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีใหญ่แค่ไหนอันดับที่1ครับสหรัฐอเมริกาใหญ่ที่สุดอันดับที่2จีนอันดับที่3ญี่ปุ่นอันดับที่4คือเยอรมนีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ Impact IMF บอกเลยว่านี่คือความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจโลกครับนี่คือข้อแรกครับ อนาคตอันมืดมนครับฟังแล้วก็หดหูเหมือนกันนะ,ะไปข้อ2แล้วกันเนาะข้อ2จะฟังแล้วจะดูมีแนวทางโซลูชันเพิ่มมากขึ้นนะครับคือ stabilize ครับคือการสร้างเสถียรภาพคุณจอจิว่าได้บอกนะครับว่าผู้กําหนดนโดยบายจะต้องช่วยกันสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจแต่สร้างอย่างไรล่ะ IMF บอกว่ามีทั้งหมด3ปัจจัยที่ต้องคํานึงถึงด้วยกันข้อแรกก็บอกว่า stay the cost to bring down inflation ก็แน่นอนทํำยังไงก็ได้ให้อยู่ในเส้นของการลดเงินเฟอ้อให้ได้ 2. Place responsible fiscal p olicy one that p r o t e c the s t vulnerable without adding fuel to inflation ก็คือต้องออกแบบนโยบายนะโดยเฉพาะทางการคลังเนี่ยนะฮะคือ fiscal p olicy ที่มีความรับผิดชอบโดยมุ่งเน้นเขาบอกว่า the vulnerable ก็คือผู้ที่เปราะบางนะคนที่อาจจะมีฐานะไม่ได้สูงมากเนาะและไม่เติมเชื้อเพลิงให้กับเงินเฟอ้อคือต้องระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ให้เงินเฟอ้อมันเพิ่มสูงขึ้น สครับ joint efforts to support emerging market and developing economy คือเตือนเลยฮะว่าประเทศกำลังพัฒนาประเทศเกิดใหม่เนี่ยช่วยเขาหน่อยเถอะเพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะลงได้นะครับนี่คือ3อย่างอ่ะไปติละข้อแล้วกันอันแรกในเรื่องของทำอย่างไรก็ได้ให้อยู่ในเส้นทางของการลดเงินเฟ้อนะครับเขาบอกว่าการวางนโยบายที่ผิดพลาดมีราคาที่ต้องจ่ายอย่างมหาศาลและการที่ไม่เข้มงวดมากพอไม่พยายามที่จะควบคุมเงินเฟ้อหรือว่าคุมไม่อยู่เนี่ย จะทําให้อนาคตยังไงก็ตามต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอยู่แล้วแต่ว่าขึ้นสูงกว่าเดิมอย่างต่อเนื่องและนั่นจะเป็นอันตรายต่อการเติบโตและสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อผู้คนในทางกลับกันครับการออกนโยบายที่เข้มงวดมากเกินไปขึ้นดอกเบีย้ยที่เร็วเกินดําเนินการในลักษณะที่เกิดขึ้นพร้อมกันในหลายประเทศอาจผลักดันนะครับให้เศรษฐกิจของประเทศจํานวนมากเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยเขาบอกว่าอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นครับก็น่นอนทําให้อุปสงค์นะหรือความต้องการในประเทศเนี่ยมันลดลงนะฮะ ซึ่งนั่นรวมไปถึง housing market อ่านี้เป็นหลายคนกังวลน,นะเพราะเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับแต่เงินเฟอ้อก็ยังคงดื้ออยู่ในระดับสูงและเกิดขึ้นทั่วโลกนั่นหมายความว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะต้องแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไปในปัจจุบันและสิ่งที่ควรทำก็คือดำเนินนโยบายอย่างเด็ดขาดแม้ในขณะที่เศรษฐกิจจะต้องเกิดการชะลอตัวซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนว่าทาง IMF บอกว่ามันไม่ง่ายและจะต้องมีคนที่เจ็บปวดระยะสั้นแต่กุญแจสำคัญคือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่่างงหลว และยาวนานสําหรับทุกคนพูดง่ายๆเห็นด้วยครับขึ้นดอกเบีย้ยเธอครับธนาคารกลางให้ขึ้นฮะแม้ว่าจะเกิดความเจ็บปวดเกิดขึ้นแต่มันคุ้มค่ากว่าที่จะปล่อยไว้เพราะนั่นอาจจะเจ็บปวดมากกว่าก็คือบอกว่าการขึ้นดอกเบีย้ยเห็นด้วยนะฮะมันคือกุญแจสําคัญที่จะต้องทําให้ได้ในตอนนี้นะครับ 2. ครับเรามาพูดกันเรื่องของการออกแบบนโยบายการคลังที่มีความรับผิดชอบโดยมุ่งเน้นคนที่มีความเปราะบาง ข้อนี้ต้องตัวก็คือนโยบายที่ออกมามันต้องไม่ไปสุมไฟให้กับเงินเฟ้อเพราะนี่คือหัวใจหลักถูกไหมคเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยและนโยบายที่ออกมาโดยเฉพาะการขงังต้องสอดคล้องครับการนโยบายการเงินซึ่งอันนี้หลายท่านก็คงทราบดีนะตัวอย่างที่เห็นภาพชัดนะแล้วก็มีการเหมือนกับไม่คุยกันสักเท่าไหร่ไม่รู้คุยกันในกรุ๊ปไลน์หรือเปล่าคือประเทศอังกฤษนะก็ล้มเลิกไปแล้วเรื่องของ tax cutting นะการลดภาษีอะไรแบบนั้นที่ผมเคยจัดเป็นหนึ่งตอนทำให้เงินปอนเนี่ยอ่อนค่ามากเลยหรือว่าประเทศญี่ปุ่นเองนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ IMF ได้มากล่าวเพิ่มเติมก็คือเขาบอกว่าในปัจจุบันในแรงกดดันด้าน,านวิกฤตค่าของชีพกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆนโยบายการคลังควรจะเป็นแค่เรื่องชั่วคราวแต่ควรที่จะกําหนดเป้าหมายในการมุ่งเน้นโดยใช้คําว่า Laser Sharp ก็คือชี้ไปเลยคมๆไปเลยไปที่ใครครับคนที่เปราะบางซึ่งนั่นคือครัวเรือนที่มีรายได้ต่ํานั่นเองกรณีพลังงานครับยกตัวอย่างนะฮะเช่นพลังงานมีระดับที่สูงนะฮะ รัฐบาลควรจะให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่ครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ำและลดการควบคุมราคาให้เหลือน้อยที่สุดเพราะการควบคุมราคาในระยะยาวมีค่าใช้จ่ายที่สูงและเป็นการกระทําที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเขากําลังจะบอกว่าจะเป็นต้องช่วยเหลือแต่ขอให้เป็นแค่เรื่องชั่วคราวอย่าไปเขาเรียกว่าปั่นปว่วนหรือไปแทรกแซงทําให้เกิดผลกระทบในระยะยาวแต่ต้องช่วยโอ้พูดแล้วพูดง่ายทํายากนะฮะอีกทั้งยังได้พูดด้วยครับว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงการสนับสนุนเงินตามอําเภอใจ เพราะการกระทําเช่นนี้ในวงกว้างจะไปดันดีมาน์แยในระเทศให้สูงขึ้นซึ่งจะทําให้การจัดการเงินเฟ้อยากขึ้นกว่าเดิมก็อันนี้ตัวอย่างเหมือนอังกฤษนั่นเองนะคือทําแบบกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะกลัวว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่การทำแบบนี้ส่งผลให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันกลับมากัดกินกันอีกครั้งเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันนี้ไม่ควรทำกล่าวอีกนหนึ่งก็คือนโยบายการเงินกําลังหยุดชะงักหรือว่ากําลังใช้คําว่าตึงตัวไม่ผ่อนคลายและไม่ควรมีนโยบายการขังที่มาเหยียบคันเร่งคือดึงเบรกมือไปแล้วอะ่ะ ไม่ควรมีใครสักคนวิ่งมาแล้วเหยียบคันเร่องอีกพอรถมันจะดริฟท์รถมันจะไปต่อไม่ได้เครื่องยนต์จะรวนและเป็นสิ่งที่อันตรายมากข้อสาครับก็คือร่วมกันสนับสนุนประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศเกําลังพัฒนาคุณจอจิว่าบอกว่าตอนนี้ประเทศตลาดเกิดใหม่จะเกิดระเบิด3ต่อในปัจจุบันโอ้ฟังแล้วน่ากลัวนะคือ 1. เรื่องของดอลลาร์ครับตอนนี้สตรองดอลลาร์สุดๆครับกาเงินดอลลาร์แข็งเป๊กน,นะฮะ 2. ขึ้นดอกเบีย้เยเกิดอะไรขึ้นครับต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นหลายๆประเทศกู้หนี้ยืมสินสูงมากก็ภาระก็จะเพิ่มขึ้น 3. การไหลออกของเงินทุนครับล่าสุดได้ข่าวไหมครับทุนสำรองระหว่างประเทศของหลายๆประเทศลดลงจนต้องเข้าไปอุ้มไปแทรกแซงประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับทุนสำรองลดลงในรอบผมว่าเป็น10ปีนะค่อนข้างน้อยมากในตอนนี้นะครับ มีการคาดการณ์ว่าในช่วงสามไตรามาสข้างหน้าครับเงินลงทุนเนี่ยจะไหลออกจากประเทศตลาดเกิดใหม่มีสัสดส่วนสูงถึง4 0นี่คือความท้าทายสำหรับประเทศที่ต้องการเงินทุนจํานวนมากจากภายนอกก็คือเงินทุนมันไหลน้ํามันไหลไปสู่ส่วนที่น่าจะมีผลตอบแทนที่ดีกว่าก็คือฝั่งดอลลาร์พันธบัตรของรัฐบาลอะไรแบบนั้นเป็นต้นทุกๆประเทศกําลังประสบปัญหาลักษณะแบบนี้ประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะฮะปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับ เขาก็เลยบอกว่าในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ครับหลายประเทศยังคงต้องการความช่วยเหลือในการจัดการกับหนี้สินที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งความท้าทายยิ่งของประเทศกําลังพัฒนาคือโควิดก็หนักอยู่แล้วนะเราต้องการกู้นิยืมสินมาเพื่ออัดฉีดอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะเขาบอกว่ามากกว่าหนึ่งใน4ของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ได้เกิดการผิดนัดชําระหนี้และราคาของพัตตบัตรบาลตกลงอย่างมากครับผมเคยจัดไปแล้วสีลังกาปากีสถานบังกลาเทศตุรกีอะไรโอ้ประเทศพวกนี้นี่ เกิดความผันผวนของข้างเงินในแง่ของหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นมากครับ IMF ได้ให้ตัวเลขว่า60%ของลูกหนี้ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ํามีความเสี่ยงสูงมากที่จะหนี้เสียและสิ่งนี้ทําให้ความเสี่ยงด้านวิกฤตหนี้นั้นเพิ่มขึ้นซึ่งถามว่าใครรับกรรมครับประชาชนในประเทศนั่นเองล่มสลายนะครับเช่นเดียวกับการเติบโตทั่วโลกและการมีเสถียรภาพด้านการเงินของระหว่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงของวิกฤตหนี้เหล่านี้ครับคุณ MD ของ IMF บอกว่าเจ้าหนี้รายใหญ่ครับเช่น และภาคเอกชนมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องให้ความสําคัญต่อประเด็นดังกล่าวนี่คือปัญหาที่2แล้วก็สิ่งที่ address มานะครับว่าประเทศที่กําลังพัฒนาประเทศเกิดใหม่ที่มีหนี้สาธารนณะค่อนข้างสูงเนี่ยอันตรายครับ3ครับการฟื้นฟูและการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ว่ากันตามตรงก็พูดในระยะกลางและยาวนิดหนึ่งและพูดถึงมติติต่างๆนะครับก็เขาพูดถึงการฟื้นฟู เรื่องราวต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะยาวการปฏิตรูปไปเกิดการเปลี่ยนแปลงการซัพพอร์ตให้สมาชิกของเขาคือตัวแทนจากธนาคารกลางทั่วโลกใส่ใจในประเด็นดังกล่าวเพื่อจัดการเงินทุนของประเทศในภาพของ Public Finance ในะประเทศต่างๆสามารถที่จะใช้ในโยบายการคลังระยะกลางเพื่อให้เงินทุนสำรองของแต่ละประเทศมีสถียรภาพเกิดขึ้นได้และสร้างพื้นที่ในงบประมาณได้มากขึ้นเพื่อประเทศมันมีรายได้แล้วก็มีงบประมาณไปช่เรียกว่าบริหารจัดการนะครับ พื้นที่ทางการคลังที่เกิดขึ้นนั้นสามารถจะใช้เพื่อลงทุนสำหรับผู้คนและเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือเ,อเงินที่มีเนี่ยควรจะเอาไปใช้ในด้านที่สําคัญแน่นอนก็หลักๆก,ก,ก็สุขภาพการศึกษานะครับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ควรให้ความสําคัญสํญสาหรับการเป็นประตูสู่การสร้างนว,วัตกรรมและการบริหารรัฐบ,บาลด้วยดิจิทัลทันสมัยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือพูดเรื่องที่กลางและยาวมากขึ้นแล้ว แต่เรื่องหนึ่งที่เธอ address เหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่รายการ The s i c k e s a u ก็พูดมาตลอดครับก็คือเรื่องของวิกฤตโลกร้อนโลกรัวนั่นเองประโยคนี้ต้องโค้ดตัวโตอีกครั้งหนึ่งครับ We can survive inflation We can survive recession but we cannot survive an abated d climate crisis แปลเป็นไทยฮะเอาตัวรอดได้ครับเงินเฟ้อเอาตัวรอดได้ครับเศรษฐกิจถดถอยแต่เราไม่สามารถจะเอาชีวิตรอดได้จากวิกฤต โลกร้อนโลกรวนหากเราไม่จัดการมันเห็นไหมครับนี่คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับซึ่งเขาก็ได้ address เพิ่มเติมนะครับว่าการประชุม COP27 นะที่จะเกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ในช่วงสิ้นปีนี้เราต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนี้และในวันที่เศรษฐกิจโลกต้องเจอกับการหยุดชะงักจากเหตุการณ์หลายๆอย่างทาง IMF ครับจะก,ก้าวขึ้นมาช่วยเหลือและดูแลซึ่งเขาก็สัญญาที่จะให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะข,ของ statement ของ IMF แล้วนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับของ IMF ที่ออกมาเตือน ให้กับพวกเราได้เห็นภาพผมสรุปอีกครั้งหนึ่งมี3ประเด็นสาคัญสาคัญ 1. อนาคตที่มืดมนครับย้ำอีกครั้งเศรษฐกิจมูลค่าเท่ากับประเทศเยอรมนีในอีก3ปีข้างหน้ามีโอกาสที่จะหายไปหายไปไม่ได้คำว่ามันไม่โตนะมันโตนะฮะแต่ว่าแทนที่จะโตแบบนี้มันอาจจะโตแบบนี้คือโตต่ํากว่าที่เคยเพราะว่าเกิดปัญหาแรงกดดันต่างๆที่เกิดขึ้น 2. เรื่องของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศ ตลาดเกิดใหม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นเพราะมีหนี้ค่อนข้างสูงต้องเข้ามาช่วยเหลือและสาครับคือเรื่องของการฟื้นฟูและการปฏิรูปอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของโลกร้อนที่เป็นปัญหาที่ระยะยาวแต่เกิดผลกระทบในวันนี้แล้วและเป็นผลกระทบที่ใหญ่จริงๆไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้นะครับในช่วงท้ายผมอยากจะพาไปดูบทวิเคราะห์จากนักเศรษฐศาสตร์ครับเป็นการวิเคราะห์จากรูมเบิร์กนะครับได้มีการเผยแพร่ความคิดเห็นนะครับจากที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ IMF เขาบอกว่าสิ่งที่เลวร้วายที่สุดยังมาไม่ถึง verse had yet to come ปูแล้วก็ขาวลายอีกแล้วฮะและในบีสม23ัยาผู้คนจะสัมผัสได้ถึงการถดถอยที่แท้จริงและเมื่อเมฆฝนแห่งพายุก,กําลังก่อตัวผู้กําหนดนโยบายต้องจับมือกันไว้ให้มั่นคงก็คือพูดคล้ายๆกับทางเ d ของ IMF ทางบูมเบิร์ยังได้มีการรายง,งานเพิ่มเติมว่าต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นในประเทศสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มที่จะ กัดกินหรือ starting to bite เริ่มกัดกินต่อภาคธุรกิจในประเทศแล้วและคุณเดวิดมอลพาสกรรประธานของธนาคารโลกระบุครับว่านี่เป็น real danger หรืออันตรายที่แท้จริงของภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก IMF กำลังเห็นว่าความเสี่ยงที่ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังเคลื่อนไหวในตอนนี้น้อยเกินไปหมายความว่า IMF คาดหวังว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งท่ามกการแรงกดดันด้านราคาที่มีอย่างต่อเนื่องหากเกิดความผิดพลาดขึ้น จะทาให้ธนาคารกลางเสียวความน่าเชื่อถือและมีราคาที่ต้องจ่ายในการควบคุมราคาสินค้าให้กลับมาอยู่ในสิ่งที่ควรจะควบคุมได้อีกครั้งก็คือเงินเฟ้อนั่นแหละครับคือเห็นด้วยว่าควรจะมีการขึ้นอันตราดอกเบีย้ยในส่วนด้านเงินเฟอ้อครับ IMF ได้คาดการณ์ว่าอัตรางเงินเฟอ้อจะเพิ่มขึ้นสูงสุดในปลายปีนี้ก็คือจะพีคประมาณปลายปีนี้ในอันตรา8.8%ต่อปีและจะอยู่ในระดับที่สูงนานกว่าที่คาดการไว้แล้วก็จะค่อยๆชะลอตัวลงในปีหน้า6.5% และ4.1%ครับในปี2024ครับท่ามกลางความเสี่ยงทั่วโลกที่จะเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั้นจะยิ่งกระตุ้นให้นักลงทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งอันนี้ก็แน่นอนครับดอลลาร์ยังแข่งโป๊กเหมือนเดิมนะฮะและสร้างแรงกดดันให้กับหนี้ของประเทศเกิดใหม่และประเทศที่กําลังพัฒนาทางที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและก็ผู้อำนวกยการฝ่ายการวิจัยนะครับของ IMF ยังได้กล่าวเตืนอนครับว่า ขณะนี้เป็นเวลาที่ผู้กาหนดนโยบายในประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศที่ของเงินทุนสนับสนุนเชิงป้องกันจาก IMF ต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาภาระหนี้ที่หนักอึ้งจากความต่างของเรื่องค่างเงินและยังได้กล่าวอีกว่าโลกต้องการความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างนี่อย่างเป็นระบบผ่านสิ่งที่เรียกว่า common framework ที่สร้างขึ้นโดย G20 นี่คือทั้งหมดนะครับที่มาเล่าสู่กันฟังว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้วิกฤตรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับคำถ,ถามก็คือเราจะจัดการกมันอย่างไร จะเตรียมพร้อมกับมันอย่างไรอันนี้เดี๋ยวไว้มีโอกาสคงมาเล่าสู่กันฟังหรือว่าไปถามผู้เชี่ยวชาญมาให้กับทุกท่านเนี่ยได้มาเตรียมตัวกับตัวเองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท้ายที่สุดผมไม่อยากให้ทุกคนมองแล้วโอโหูจังเลยจริงๆมันก็ยังมีความหวังอยู่โดยเฉพาะของประเทศไทยถ้าต้องเที่ยวกลับมาซึ่งอันนี้เป็นส่วนของ GDP เนี่ยสิบถึงยีเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างสูงมากเราน่าจะได้เห็นภาพอะไรที่อาจจะนะอาจจะนะที่อาจจะไม่เหมือนกับประเทศอื่นที่ผมเล่ามาก็เป็นไปได้นะฮะแต่การตัดสินใจของผู้นําและการตัดสินนใจขอองงท่าเ ถ้าทุกท่านเป็นผู้นําในแวดวงธุรกิจหรือในแวดวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คงต้องตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้นเพราะท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าจะมีวิกฤตนะครับเราก็ต้อง hope for the best prepare for the worst สวัสดีครับ